มวยไทยครับคู่แรกคู่เปิดตัวของเราครับก็ชกในรูปแบบของซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกกันนะครับรุ่น65กิโลกรัมแน่นอนว่าไทยไฟท์เรื่องของคาดเชือกเนี่ย อนุรักษ์ไว้ครับสืบสารสืบต่อเรื่องราวของมวยไทยโบราณครับนี่ครับก็ทางด้านมุมแดงมุมดำนะครับอย่างภูวนัยนี่ถือว่าดาวรุ่งเลยครับจากแดนใต้ครับเจอกับนักชกจากแดนแซมบราบราซิลครับไฮเดอร์อาคันทาร่า19ปีกับ36ปีนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดเวทีครับได้แก่กรรมการสนองอุ่มอิ่มส่วน3ท่านให้คะแนนมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการอัญชรีกองรักและกรรมการภูกิจพรามพยูนครับคู่แรกคู่เปิดหัวครับไทยเจอกับบราซิลนะครับแต่ว่าบราซิลรายนี้เราคุ้นหน้าค่าตากันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก็หากินอยู่แถวเมืองไทยนี่แหละครับถ้าจะบอกว่าแหมไฮเดอร์หรือว่าถ้าบอกว่าชื่อร็อกกี้สีโอปอเนี่ยหลายคนเชื่อว่าร้องอ๋อนะครับก็เคยเจอกับวันเฉลิมขับนวลทองสนุกเกอร์นะครับก็เคยเจอกับมวยชื่อดังมามากมายหลากหลายเลยครับสำหรับไฮเดอร์หรือว่าร็อกกี้สีโอปอครับก็ซ้อมที่สีโอปออยู่กับพี่มัวสีโอปอก็ซ้อมกับพวกซามูไรแล้วก็วันนี้มีตะวันออกด้วยไงตะวันออกสีโอปอวันนี้มีรายการชกคู่ที่3นะครับมาด้วยกันส่วนใหญ่นักชกบราซิลในรายการไฮไฟท์ดีของเราเนี่ยผลงานดีทุกคนนะครับหรือว่าเข้าทางเขาเลยครับในการชกแบบคาดเชื่อครับอนุรักษ์เธอเรื่องของมวยไทยโบราณครับแม่แต่ดูรูปร่างของภูวนัยก็โอ้ยพี่ครับแม่กำลังจะชมเลยครับภูวนัยโดนหมัดขวาครับโอ้หัวลอดนอกเชือกไปเลยลุกไม่ลุกครับโอ้โหนี่โจมตีเร็วครับโอ้บอกแล้วครับว่าบราซิลเนี่ยไม่ธรรมดาครับไฮเดอร์หมัดโอเวอร์เฮดโอ้โหดูครับแม่ต้องประคองตัวก่อนครับภูวนัยโอ้ไวแล้วครับแม่แบบนี้ขอพับขออ่อนครับโอ้กรรมการโบกมือเลยครับดังๆให้กับแม่ถูกอกถูกใจแน่นอนแล้วครับแฟนมวยที่ชื่นชอบความมันแบบนี้ครับคู่แรกครับยกแรกครับ1นับแล้วก็1น็อกครับโอ้โหรวดเร็วเลยช่วงหลังๆนี่คู่แรกไม่ได้ค่อยน็อกมาหลายสัปดาห์แล้วนะใช่ครับวันนี้กลับมาแล้วครับนี่ครับถุงมือสีชมพูแล้วก็ทองเส้นใหญ่ๆครับมาดูแลความปลอดภัยให้กับนักเดี๋ยวดูภาพช้านะครับหมัดขวานี่มาโอ้ยแม่จังหวะเหมือนจะก้าวเข้าไปทำเขาพอดีนะครับนี่ครับหน้าตาเอาเรื่องมาเลยครับแล้วปุ๋งหูดูครับบล็อกเดียวครับโอ้ไม่ใช่มะม่วงนะครับร่วงได้ครับโดนเต็มแบบนี้นะครับเขี่ยล่างก่อนครับแล้วจังหวะนี้แม่โดนหมัดขวามาก่อนด้วยนะครับแล้วนี่ครับพอเล็งเอาคืนบ้างครับตอนเขาทำเราอ่ะไม่โดนครับแต่พอเราทำกลับเนี่ยครับเรียบร้อยครับนับแรกครับโอ้โหแล้วดูฮะจังหวะปิดเกมของไฮเดอร์อาคันทาร่าครับถือว่าแน่นอนเลยครับหมัดขวานี่เข้าเต็มๆครับแม่คือจังหวะต่อยเนี่ยอาจจะมาแบบกว้างๆนะครับแต่ว่าเป็นหมัดที่ภูวนัยเองอาจจะไม่เคยเจอครับโอ้โหจบเร็วเลยครับคู่นี้อ่ะดูอีกมุมนึงครับจังหวะลุกไล่ครับของไฮเดอร์นี่ครับโอ้จังหวะปิดจ็อบปิดเกมเนี่ยถือว่าวินิจฉัยทองดีมากนะครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout white corner Hader from Brazil เอาครับเปิดหัวด้วยนะชกบราซิลชนะไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับคู่ต่อไปในมันเยจอซัวครับมาแล้ว